สวัสดีครับพบกันอีกแล้ววันนี้เรามาเล่นเกมอะไรดีนี่คือเครื่องเล่นเกม Stadia นะครับเป็นของค่าย Google หลายคนคงจะอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้นะครับอาจจะคุ้นเคยกับ Sony PlayStation หรือว่า Microsoft Xbox Stadia เนี่ยเป็นเกมที่ไม่มีแผ่นหรือว่าไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรทั้งนั้นนะครับคือเวลาเล่นก็ดึงเอาข้อมูลจากคลาวด์ของ Google แล้วก็เราดาวน์โหลดแอปลงในมือถือนะครับอย่างเนี้ยมือถือเราก็จะมีเกมต่างๆที่ผมกำลังเล่นอยู่ก็คือ Doom นะครับคือความแตกต่างระหว่างเกมของ Stadia กับเกมของมือถือบางคนอาจจะมีคำถามว่าง่ายๆจะไปซื้อทำไมก็ทำไมไม่โหลดเกมจากมือถือนะก็ได้นะครับจะเล่นเกมจากมือถือก็ได้แต่ข้อแตกต่างของมันมีเยอะมากเลยครับ 1. เวลาเราเล่นเกม Stadia เงี้ยเราไม่ต้องดึงเอาเหมือนกับตัวที่เป็น CPU ของมือถือเวลาเราเล่น Stadia อย่างเงี้ยมันจะเหมือนสตรีมข้อมูลจากคลาวด์เมื่อสตรีมข้อมูลจากคลาวด์เราเล่นเราไม่ทำลายตัว CPU ที่อยู่ในมือถือหรือไม่ทำลายตัวที่เป็นแบตเตอรี่แต่ถ้าเราดาวน์โหลดเกมหนักๆจากมือถือนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเกมหนักๆเกมที่กินพวก CPU พวกที่เป็นการใช้ข้อมูลหนักๆอันนั้นน่ะ CPU ของมือถือทำงานหนักแล้วก็กินแบตเตอรี่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับมือถืออันละ600 700เหรียญพังนะครับแล้วก็ Stadia นี่ราคาก็ถูกมากไม่ได้แพงเหมือน PlayStation Sony หรือว่า Microsoft Xbox แต่อย่างใดนะครับก็ประมาณ150เหรียญเท่านั้นเองนะครับบางคนว่าโหเท่านั้นเองเหรอครับในระดับเกมเกรด A อย่างเงี้ยราคา150เหรียญสำหรับตัวเครื่องนี้ถือว่าราคาดีมากนะครับแล้วก็ให้ภาพที่ดีเพราะว่าปัจจุบันนี้ทุกคนทุกบ้านคงจะมี Wi-Fiที่มีคุณภาพกันหมดแล้วนะครับผมจะลองแบบเหมือนกับเดินอย่างเงี้ยภาพจะสวยมากเสียงดีเทียบข้อดีของ Stadia ก็คือเราไม่ต้องดาวน์โหลดข้อมูลดาวน์โหลดเกมอะไรเลยนะครับถ้าเรามี Xbox หรือมี PlayStation 5คุณใส่แผ่นเข้าไปในเครื่องปุ๊บคุณจะเล่นเองทันทีเนี่ยยังไม่ได้จะต้องดาวน์โหลดอัปเดตแพทบางทีเกมแต่ละเกมนะ50กิกก็ยังไม่อยู่บางเกมทะลุไปถึง80กิกเลยก็มีนะครับแต่สำหรับ Stadia แล้วข้อดีของมันนั่นก็คือเราเริ่มต้นเล่นได้เลยโดยไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรทั้งนั้นแล้วก็ราคาของเกมนั้นถูกกว่าในเครื่องเล่น PlayStation ซะด้วยซ้ำนะครับอย่างผมซื้อเกม Doom เนี่ยแค่7เหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่ให้คุณภาพของเกมเท่าเทียมกันกับที่เราเล่นจากเครื่อง PlayStation หรือว่า Xbox เลยนะครับมันดีมากๆผมแบบนึกไม่ถึงว่าผมจะใช้เวลาเล่นกับเครื่องเล่นเกม Stadia มากกว่าเครื่องเล่นเกม PlayStation ซะอีกโอเคนะครับสำหรับรีวิวเนี่ยเต็ม10นี่ผมให้9ที่ให้9เพราะว่าเวลา Wi-Fi ของเรามีการแย่งใช้กันทั้งบ้านเนี้ยมันก็จะเหมือนกับช้าลงกระตุกนิดหน่อยแต่นอกเหนือจากนั้นดีหมดเลยครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับครับ
ตอนนี้เรามาดูว่า Stadia มีเกมอะไรให้เราเล่นมั่งนะครับอย่าง Star Wars Jedi เป็นเกมสำหรับพวก PlayStation แล้วก็มี Cyberpunk 2077กำลังจะออกมานี่ไง God Recon Wildland ก็มีนะครับ Metro Exodus จาก 3.9 แล้ว 19 เหรียญครับเกมทุกอย่างเหมือนกับเกม PlayStation X หรือว่า Xbox เลยนะครับ Sniper Elite ภาค 4 Immortal Fenris Rising ออกแล้วยังไม่ออกออกเดือนหน้านะครับแล้วก็มานี่ไง Assassin's Creed Odyssey แล้วเกม Borderlands ภาค 3เกม Formula 1พวก NBA แล้วเกมอินดี้มีหมดนะครับ Little Nightmare Hello Neighbor เกมดีๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องซื้อแผ่นไม่ต้องดาวน์โหลดซื้อปุ๊บเล่นได้เลยนะครับครับนี่ก็เอาเกมว่าถ้าซื้อ Stadia หรือว่ามีเครื่องเล่น Stadia แล้วมีเกมอะไรให้เล่นหรือเปล่ามีเยอะเลยครับราคาก็ถูกกว่า PlayStation ด้วย Final Fantasy สำหรับท่านใดที่ชอบแนวแฟนตาซีแนว RPG ของญี่ปุ่นมีเกมดีๆทั้งนั้นเลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม